กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับอาชีพที่ลงดันดีที่สุดในตอนนี้นะครับแต่ก่อนน่าจะเป็นเจนอสรุ่น77นะครับนะที่ลงดันแบบลงครบหมดเลยได้สบายนะครับปัจจุบันอาชีพไหนวาคิวรี่นะครับนี่รุ่น77นะครับรุ่น77กับไม่มีรุ่นมันต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ดูแล้วกันนะครับ อาชีพเจนอสมันต้องมีการ์ดชีทใช่ไหมครับการ์ดชีทเพื่อดูดเลือดนะครับถึงจะลงดันได้นะครับเป็นการ์ดใบนี้นะครับไม่มีในตลาดนะไม่มีในตลาดในนี้มีไหมในนี้น่าจะมีนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนี่นี่เนี่ยมีการ์ดใบนี้นะครับเพื่อดูดเลือดนะครับแต่ปัจจุบันนี้วอลฮิลลี่มาแทนเจนอสแล้วนะครับเจนอสก็ตกไปนะครับเป็นอาชีพเดียวที่แบบลงดันได้คนเดียวเลยนะครับโซโล่นะครับเพราะว่ามันมีสกิลดูดเลือดนะครับนี่สกิลนี้นะครับดูดเลือดสกิลนี้ดูดเลือดนะครับสกิลนี้เมื่อเรากดปุ๊บมันจะอยู่ได้30นาทีนะครับแล้วคูลดาวน์75นาทีถ้าเราเอา30ลบ75ก็เหลือประมาณ45นาทีเราต้องรอคูลดาวน์45นาทีนะครับแต่ถ้าเมื่อเรามีรูน77นะครับคูลดาวน์ก็จะลดไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ดูว่ามันลดเยอะแค่ไหนนะครับ ไปดูสเตตัสนะครับก่อนอื่นเลยก็ขอฝากนะครับใครที่มี ID ไม่ได้เล่นหรือมี ID ที่มีอยู่แล้วอยากเทิร์นแบบเพิ่มเงินได้ทักไปในเพจผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปให้แล้วนะครับนะสำหรับใครที่มีวายอยู่แล้วเฮ้ยพี่ ผมจะได้รูน77หักไปได้นะครับตัวนี้สเตตัสก็เป็นสเต็งอินลักเหตุผลที่ผมลงลักก็เพราะว่าผมใส่การ์ดเสื้อคลุมใบนี้นะครับเห็นไหมทุกๆ12ลักเราจะได้ดาเมจเพิ่ม 0.5 นะครับผมก็เลยต้องอัพลักขึ้นมาประมาณนั้นที่ถ้าใครไม่ได้ใส่การ์ดบอสใบเหมือนผมนะเพื่อนๆก็ลงอิน สเต็งแล้วก็อินแล้วก็วิดแค่นั้น สเต็งนำแล้วก็วิดเต็มแล้วก็เฮ้ยสเต็งเต็มแล้วก็อินเต็มแล้วที่เหลือก็ลงวิดนะครับทำไมถึงลงอินนะครับเพราะว่าขนนกมันจะคิดดาเมจ ATK กับ MATK นะครับแต่มันจะไม่เหมือนในอาชีพไนคีนะครับไนคีอ่ะมันจะเอา MATK เป็นตัวตั้งนะครับนะแต่วาคิลลี่มันจะเอา ATK เป็นตัวตั้ง MATK รองลงมานะครับประมาณนั้นสกิลทั่วไปนะครับรูน77ทำยังไงนะครับต้องบอกวิธีเข้ามาตรงรูนนะครับคือทั้ง6เม็ดต้องมีแถว2นะครับเห็นไหมแถว2เห็นไหมแถว2ทั้ง6เม็ดต้องมีแถว2นะครับถ้าขาดไปเม็ดหนึ่งมันก็จะลดลงมาตามที่เรามีนะครับประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวผมจะไปทดสอบให้ดูแล้วกันว่าไอ้รูน77มันดียังไงนะครับกูจะไปเมืองพรกลางเมืองพรตอนไหนเขาถึงจะปรับนะกดหลุดตลอดตัวนี้ฝังอาวุธ 15% เลยนะครับไอ้มิลเลอร์นะฝังมิลเลอร์15ฝั่งซ้ายของเงาครบนะครับมิลเลอร์คืออะไรมิลเลอร์คืออันนี้นะครับเห็นไหมเป็นหอกตัวนี้นะครับเมื่อบวก5เราจะได้โจมตีบอสกับมินิเพิ่มอีก5บวก10อีก10
ก็เป็น15แล้วบวก15อีก15โอ้โหก็เป็น30บวกเยอะมากนะครับโอเคลุยผมจะถอดรูนออกอันหนึ่งก่อนนะครับให้มันเหลือให้มันไม่เต็มนะให้มันไม่เต็มเพื่อนเห็นไหมมันจะเป็น67มันไม่เต็มอันนี้คือไม่เต็มนะครับเพื่อนเพื่อนมารอดูคูลดาวน์นะครับว่ามันนานแค่ไหนบัฟโอ้โหผมกดผิดว่ะเอาใหม่ขอโทษด้วยครับกดผิดโอ้โหกดผิดนะครับเย็ดเข้ผมไปหลงกดสกิลนี้นะครับลองผมไม่ต้องกดสกิลนี้นะเนี่ยอันนี้มันเป็นสกิลแบบสกิลหมู่นะผมจะลองแค่ขนนกแค่นั้นสกิลนี้มันไม่ได้จำเป็นกับมันไม่ได้คอมโบกับสกิลดูเลือดนะครับนะหลายคนอาจจะทักมาถามผมเยอะมากว่าสกิลดูเลือดดูตัวไหนนะครับตัวนี้นะครับสกิลดูเลือดแต่คูลดาวน์มันโคตรนานผมบอกเลยนะมาดูกันกดบัฟอัพอาวุธเราเป็นธาตุโฮลี่นะครับปึ๊บแล้วก็กดสีแดงนี้ใส่ปึ๊บกดบัฟกดสกิลดูเลือดปึ๊บเห็นไหมครับได้มา 13M นะเพื่อนๆดูอันนี้ยังไม่หมดนะใกล้จะหมดแล้วหมดแล้วดูเลือดผมหมดแล้วปึ๊บเฮ้ยยังดูเลือดอยู่ได้30วิลืมใกล้จะหมดแล้วครับแล้วอีกนิดนึงก็หมดแล้วหมดแล้วเห็นไหมดูเลือดผมหมดแล้วเพื่อนๆดูผมต้องมานั่งรอเนี่ยนั่งรอสกิลเนี้ยอีกตั้ง45นาทีอ่ะโอ้โหโคตรนานนะครับผมบอกเลยมาดูรูน77เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆรอแล้วกันว่ามันนานแค่ไหนเพื่อนดูรอคูลดาวน์นานไหมโคตรนานยังไม่จบอีกนะครับมาดูผมจะใส่รูน77เข้าไปก็จะเป็น77แล้วเพื่อนๆมารอดูนะครับมันจะลดไวแค่ไหนบัฟเพื่อนดูมันลดบึบ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 หมดแล้วครูดาวผมหมดแล้วซึ่งดูเลือดผมมันยังไม่หมดเลยนะครับยังไม่ถึง30วิเลยอ่ะเห็นไหมเอาง่ายๆให้เข้าใจก็คือกดได้ตลอดถ้าใครมีรูน77คือกดได้ตลอดแต่ต้องโจมตีดาเมจนะครับมันจะลดคูลดาวน์นะครับเย็ดเคเอาเรื่องโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครสนใจตัวนี้ก็ไปดูในเพจได้นะครับผมขายเท่าไหร่ดีอ่ะไว้แบกดันดีไหมอ่ะขาย 3,000 กว่าบาทนะครับใครสนใจก็ทักไปในเพจได้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ